ไรมาอวดเพื่อนๆพีเจแมสพีเจแมสกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่มากซื้อมาจากกดมาจาก Shopee นะครับ Shopee แอป Shopee นะครับเลือกมาครับดูซิดูซิมันมีอะไรบ้างเนี่ยหันกล่องให้เพื่อนๆดูหน่อยโอ้โหโอ้โหบรรยายหน่อยบรรยายหน่อยเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นไงบ้างมันน่าเล่นไหมมันน่าเล่นมากมันน่าเล่นมากมันมีรางเหมือนกันอ๋อมีรางแล้วก็ออกไปอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วคิดว่าในกล่องจะมีอะไรบ้างมันมีเจนเม็ดใครบ้างอ่ะไฟด้วยก็มีกดไหนให้ไปทางซ้ายให้ไปซ้ายโอเคหันมาหันกล้องมาหันกล้องมาดูครับข้างในกล่องครับเราจะเห็นใสๆมีแน่ๆคือโอเลตสีแดงครับแคทบอยสีฟ้าครับแล้วก็กิ๊กโก้สีเขียวนี่มีแน่ๆเลยที่เราเห็นอยากรู้แล้วข้างในมีอะไรแกะกันเลยดีกว่าโอเคเฮ้ยออกมาแล้วเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะแยกก่อนเลยคันนี้น่ารักไหมคันมันเล็กกว่าที่ซื้อแยกมาใช่ไหมใช่โอ้โหไม่มีลานแต่สามารถไหลได้นะไหลตามรางนะไหลดีด้วยดิฟโอเคโก้ดิฟเอาในกล่องมีอะไรอีกเอาอธิบายก่อนนะอธิบายทีละตัวก่อนหยิบออกมาแล้วอะอันนั้นตัวนั้นคืออะไรตัวสีน้ำเงินคืออะไรแคทบอยคือคอนเนอร์กลายเป็นแคทบอยขี่รถสีบ้านเองครับมีอะไรซูเปอร์อะไรซูเปอร์แคทสปีดอ่ะตัวต่อไปเก็กโก้เวกกลายเป็นเก็กโก้นี่คือตัวอะไรตัวจิ้งเหลนลูกเด็กจิ้งเหลนลูกเด็กมีท่าอะไรมั่งมันปีนได้ปีนได้ซูเปอร์อะไรซูเปอร์เก็กโก้ที่สันดิฟโอ้โหมีหลายท่าเลยโอเคสีอะไรนะสีแดงไม่ใช่เก็กโก้สีอะไรนะเก็กโก้สีอะไรนะสีเขียวสีเขียวยอดแล้วโอเลดอะตัวสุดท้ายอามายากลายเป็นโอเลดสีอะไรสีแดงโอเลดคือตัวอะไรโอเลดคือตัวอะไรตัวหมาตัวนกใช่ไหมตัวนกบินได้มีท่าอะไรมั่งท่าตีลังกาแล้วมันก็มีสปีดอยู่ข้างหลังอ๋อมีอะไรมีอาวอะไรอาววิ่งมีสองท่าอ๋อหรอมีสองท่าโอเคข้างในมีอะไรอีกแกมาเอาไหมมันโอ้เรียกว่ามันเป็นกล่องอีกกล่องนึงมันคว่ำอยู่นะฮะอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้คืออะไรไม่รู้คืออะไรออกมาแล้วนี่ด้วยอยู่ฝั่งนี้ด้วยเอามีสองอันเอาโอ้มาอันนั้นอะไรอ่ะสติกเกอร์เปล่าสติกเกอร์นั่งลงสิลูกนั่งลงมองไม่เห็นอ้าวนั่งลงนี่สติกเกอร์นั่นเองสติกเกอร์นั่นเองมันปล่อยพลังด้วยปล่อยพลังได้แล้วอันเนี้ยอันนี้มันเป็นรางอันนี้โอ้โหเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องไปต่ออันก่อนใช่ไหมคืออะไรอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวแล้วก็ไปดูวิธีการต่อกันเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามันคืออะไรดูในกล่องมีอะไรไหมมีเต็มไปหมดเลยในกล่องไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วนี่ครับมีแค่นี้แล้วก็มีป้ายจราจรมีสติกเกอร์อีกอันมีเสามีชั้นครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่ามาต่อกันเลยดีกว่าดูนะนี่แล้วแกะมาจะถูกกันก่อนนะครับ
ขียวครับของอีโก้นี่นะฮะนี่เลยชั้นล่างสุดแบบนี้ล่างมั้งใช่ต่อไปโอเล็ตมันอยู่ข้างบนสุดเลยสีฟ้าฝั่งสีฟ้าสีฟ้าครับสีฟ้าสีฟ้าอยู่ชั้นที่สองตรงกลางแล้วก็มีนี่นะฮะที่ทางเลี้ยวทางเลี้ยวทางเลี้ยวข้างเหมือนกันเลยเนี่ยเราแยกก่อนนี่เอาไปรวมกันก่อนดูซิมีกี่อันทางบนมีทางบนมีทั้งหมด4อันนะฮะนี่ฮะ4อันครับ4อัน1 2 3 4ครับ4อันบันไดไหลลง2อันนะฮะ2ข้างบันไดไหลลง2ข้างแล้วก็สติ๊กเกอร์โอ้โหสติ๊กเกอร์ป้ายจราจรนะฮะแยกถุงมาจะได้ไม่งงนะฮะสติ๊กเกอร์ป้ายจราจรนี่แล้วก็ฐานใช่ไหมใช่ฐานฐานเอาไว้รองไม้ฮะแล้วก็มีสีแดงสีแดงอยู่ข้างบนสุดข้างบนสุดนะครับให้ก๊อตจีเป็นคนต่อนี่นี่นี่อันนี้คือเสานะครับเสาทั้งหมดมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครับมี12ชิ้นครับมีถุงเดียวกันให้ก๊อตจีต่อสติปากเสาตรงไปตรงอย่างนี้ทุกอันเลยเห็นไหมเนี่ยสติหยิบไว้ตรงขาแล้วปากเสาลงไปเลยโอเคปากทุกอันเลยครับเสาครับนี่อันนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็โอเล็ตโอเล็ตคือชั้นของโอเล็ตคือสีแดงจะมาใส่กันอันนี้ถูกทางนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะฟันมันนี่นี่ช่างนี่ช่างช่างบันไดวนโอ้ยบันไดวนมี4ชิ้นนะครับเราจะต่อกันเอาวนยังไงดีครับวนอย่างนี้ลงมาตรงนี้จะเอาทางนี้เจมส์โอ้ร้องฮู้เล่แล้วเสร็จไปแล้วขึ้นไปได้ไหมเนี่ยขึ้นไปต้องขี่ขึ้นไปนี่นะครับรางเวลาเราต่อครบแล้วนะครับก็จะเป็นรางขาหลุดนะอันนี้ไม่ได้ต่อแน่นนะครับเราต่อไว้เฉยๆนะฮะเราไว้เล่นกับพื้นนะครับนี่คือรางทั้งหมดอ้าวหลุดแล้วโอเคให้กุญแจใส่ก่อนนะครับแล้วนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรครับยังเป็นที่สงสัยอยู่นี่เปล่านี่หรือเปล่าน่าจะนี่หรือเปล่าเออใช่อ่ะมีฉากข้างหลังด้วยอ่ะเราไม่มีฉากนี่ไงนี่ไงฉากหลังอยู่นี่ฉากหลังอยู่ที่กล่องนี่เองนะครับเป็นกระดาษครับนี่ไงโอ้โหป้ารู้แล้วไอ้นี่มันคือเสาตั้งฉากนี้นะครับนี่เอาไว้เสียบกระดาษลงไปแบบนี้นะฮะแต่ว่าเราต้องมาฉีกก่อนครับโอ้โหนี่เป็นดีไซน์สุดโก้นี่เองไว้ตั้งอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเราต้องมาฉีกกันก่อนนะครับฉีกไปหมดนี่ครับพอแกะออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ป้าเดินไปหมดต่อนี่เสร็จแล้วนี่คือกองบัญชาการโอเคติดสติ๊กเกอร์กันครับนี่นะครับโชว์เพื่อนหน่อยไปดูตรงไหนนะดูข้างบนนี่
ลยโอเคโชว์ขึ้นหน่อยนี่นะครับป้ายบอกว่าสปีดลิมิตตั้งบังไว้บังไว้บังไว้ทำไมบังไว้ไม่ให้คนขับเข้าไป3กิโลเมตรโอจริงๆอ่ะโรมิโอนะครับกับพวกอันนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีในชุดนี้แต่ว่าเราซื้อมาแยกกันแล้วนี่ครับเอามาเล่นด้วยกันได้เยอะๆดีไว้เยอะๆไว้ก่อนดีกว่าใช่ไหมหรือแม่เกิดต้องดูป้ายจราจรก่อนใช่มันต้องไปฝั่งเก็กโก้นะครับเก็กโก้ของเขาจะรู้สึกจะสูงไปนิดนึงนะครับหัวจะติดเวลาสไลด์ใช่ไหมก๊อตติดนี่เขาไม่เชื่อมเดียวอันนี้ก็ไปได้ครับเก็กโก้ไม่ติดเลยติดชั้นไหนเลยชั้นล่างอ๋อเขาถึงอยู่ชั้นล่างเลยติดครับชั้นนี้ติดเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ครับเป็นพวกที่อยู่ชั้นล่างครับชั้นล่างกับชั้นบนเนื้อสองก็แรงมากอันนี้เอาไว้ขึ้นได้บ้างไหมไว้ลงก็หันหน้าขึ้นดิเราขึ้นทางไหนขึ้นฝั่งนู้นเหรอขึ้นอย่างเงี้ยเหรออ๋อจินตนาการเด็กครับอันนี้คือลูกศรลงครับอันนี้คือลูกศรลงครับแต่ก็จีบอกว่าให้มันขึ้นอย่างนี้อ่ะตรงนี้ขึ้นตรงนี้นะเฮ้ยตรงนี้เอามันหมดแล้วนะติดแล้วอ้าวเรียบร้อยเล่นได้ดูแกจะถึงไปด้วยครับตั้งเลยเก็กโก้ติดหัวกลัวผีหนูน่าเกิดเป็นผีหนูน่าเกิดเป็นผีทำอะไรจะขโมยของอันนี้คือหนูน่าเกิดจากคลิปที่แล้วนะครับเอาคันอื่นมาด้วยเดี๋ยวนี้มันไปไม่สุดป้าทำไมเคสของเคสฟอยมันต้องติดอันนี้แล้วมันไหลลงไปอ่ะป้าป้าก็สูงสุด
และนี่คือ PJ Med Headquarter Playset นะครับก็คือสำนักงานใหญ่นั่นเองคือกองบัญชาการของ PJ Med นั่นเองนะครับมากเลยสนุกไหมสนุกกระจิกกระชอบมากๆเลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากส่งของมาให้กระจิส่งมาได้เลยที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่มีนะครับให้กระจิด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย